ขอบคุณครับเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วนะครับทางตัวแทนของสถาบันพระองค์พาได้มาพบผมนะฮะที่วิทยานวัตกรรมสังคมเพื่อจะแลกเปลี่ยนความเห็นว่า อยากให้ผมเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้ครับเรื่องผู้หญิงที่ติดคุกในข้อหายาเสพติดกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยทางสถาบันเนี่ยอยากจะได้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองแบบนี้นะฮะ ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจท่านก็บอกผมว่าอาจารย์ครับแต่อาจารย์จะต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งนะฮะถ้าอาจารย์จะทำงานวิจัยชิ้นเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ทำงานเรื่องเศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจารย์ก็ขัดแย้งกับตำรวจมาโดยตลอดตลอด20ปีเนี่ยผมกับตำรวจเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันครั้งสุดท้ายเมื่อท่านผบ.ตร.คนที่แล้วก็ยังฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทผมนะฮะเมื่อผมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการปฏิรูประบบราชการไทยเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วหน่วยงานแรกที่สมควรถูกปฏิรูปเนี่ยคือตำรวจท่านก็ฟ้องผมเลยข้อหาว่าหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจนะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะไปหมิ่นตรงไหนก็ผมเห็นว่าคุณควรจะปรับปรุงก่อนเท่านั้นเองนะฮะท่านเป็นผู้พักษาท่านบอกว่าแต่ถ้าอาจารย์ทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคู่ขัดแย้งของอาจารย์จะไม่ใช่แค่ตำรวจแต่จะเป็นอัยการและศาลอาจารย์จะคิดยังไงผมก็ตอบว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะสิ่งที่ผมศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าผมมีความเป็นกลางทางวิชาการผมไม่เคยคิดจะไปเข้าข้างหนึ่งข้างใดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยต้องเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในสังคมนะถ้าวิจัยแล้วเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยผมไม่ทำหรอกครับเราก็หลังจากนั้นพวกเรานักวิจัย 4-5 คนนะฮะก็เข้าร่วมกับสถาบันของพระองค์พาไปร่วมประชุมไปสัมมนาไปตามคุกไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่อยมาเนี่ยหลายเดือนเราก็ได้อ่านงานวิจัยของคนที่เขาทำเอาไว้แล้วนะฮะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันผมมีข้อสังเกตสั้นๆข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่ผมได้เริ่มอ่านงานต่างๆได้ฟังความเห็นได้สัมภาษณ์นักโทษหญิงแล้วเนี่ยผมรู้สึกอย่างนี้ฮะถูกหรือผิดก็เป็นอีกประการหนึ่งนะครับก็คือผมรู้สึกว่าพวกเราคนไทยทั้งหมดถูกนักการเมืองและตำรวจหลอกมาโดยตลอดนะฮะถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าวาทกรรมของนักการเมืองและตำรวจตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในเรื่องของ ยาเสพติดเนี่ยได้เข้ามาครอบงำสังคมไทยเราถูกครอบงำนะฮะด้วยวาทกรรมที่ว่ายาเสพติดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดครับเมื่อกี้ดูเหมือนจะอาจารย์นวรัตน์นะฮะท่านผู้พักษาเนี่ยได้บอกว่าคนที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยวันเดียวก็เลิกแล้วหรือถ้ามากหน่อยก็สองสามวันก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ครอบงำแล้วว่าใครเสพแล้วเนี่ยต้องติดไม่จริงครับผมยืนยันว่าจากการไปสังเกตสังการเนี่ยมันเลิกได้ทั้งนั้นแหละครับไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนี้ครับเหมือนกับคนเป็นหวัดนะฮะเป็นหวัดแล้วเนี่ยพักผ่อนก็จะหายแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแออีกเราก็จะเป็นหวัดอีกแล้วเราก็จะเป็นหวัดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะฮะตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความหมายของสิ่งหนึ่งนะฮะที่เรียกว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ครอบงำเรานะฮะแล้วก็วาทกรรมนี้ก็บอกว่า
ยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายบำบัดรักษาไม่มีทางหายขาดแล้วก็บอกว่าเป็นศัตรูของประเทศศัตรูของสังคมผมว่าวาทกรรมเหล่านี้ทำให้คนเกลียดชังคนที่เสพยาเสพติดคิดว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นศัตรูของเราความจริงเขาไม่ใช่เป็นศัตรูของเรานะฮะเขาก็เป็นเพียงแต่ผู้ที่อยากจะเสพของพวกนี้เท่านั้นเองนะฮะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าดรักนะครับไม่ใช่ใช้คำว่าดรักแต่ใช้คำว่า substance นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่เอามาประดิษฐ์ถ้อยคำว่ายาเสพติดเนี่ยมีลักษณะที่บิดเบือนความเป็นจริงหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศเปลี่ยนจากไอ้ยาที่เขาเคยเรียกว่ายาขยันมาเป็นยาบ้านี่ก็หลอกลวงคนไทยทั้งประเทศให้เข้าใจผิดหลงผิดนะฮะทำให้คนไทยเนี่ยเกลียดชังซึ่งกันและกันเห็นคนเสพเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายไม่สามารถให้อภัยเป็นไอ้พวกอาชญากรรมอาชญากรจะก่ออาชญากรรมเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็โยนไปให้มันเลยว่ามันมาจากไอ้พวกยาที่มันเสพยาผมว่านี่แหละเป็นการสร้างภาพที่หลอกลวงคนไทยทั้งประเทศผมก็คนหนึ่งครับผมไม่เคยผมยอมรับความจริงว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันร้ายนะมันทำให้คนเนี่ยเสียหายหมดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองใช้ในการหาเสียงเนี่ยก็คือเพิ่มความรุนแรงของการลงโทษนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์จรัญได้พูดถึงเนี่ยซึ่งไม่ถูกเลยเขาเนี่ยก็เป็นแค่เหมือนกับยาแก้หวัดลดน้ำมูกเท่านั้นเองคุณเอาไปเท่ากับเฮโรอีนคุณไปทำให้มันเป็นโทษร้ายแรงเนี่ยโดยกฎหมายซึ่งจริงๆโทษไอ้โทษต่อร่างกายเขาเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นคุณไปหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ออกกฎหมายมารับรองว่าเนี่ยมันร้ายแรงทั้งที่คุณไม่ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์เนี่ยมาอ้างอิงเลยคุณใช้เหตุผลทางการเมืองเพื่อจะหาคะแนนนิยมใส่ตัวเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนเนี่ยนะครับหลายท่านได้พูดไปถึงจำนวนนักโทษแล้วเนี่ยนะฮะว่าคุกเราเนี่ยมันจุได้จริงๆก็ประมาณสักอย่างมากเนี่ยนะฮะก็แสนกว่าคนน่ะแต่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเป็นเนี่ยนะฮะเกือบจะร่วม 300,000 นะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นนักโทษประมาณสัก 38,000 คนนะครับเป็นนักโทษชายประมาณสักเกือบ 200,000 คนนะฮะคือเอาเข้าไปไว้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาเนี่ยอย่างไม่มีมนุษยธรรมนะฮะผมว่าอันเนี้ยไม่ถูกอันเนี้ยขัดกับหลักขององค์การสหประชาชาตินะฮะเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่ามนุษย์เนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติตามสมควรไม่ว่าเขาจะอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดนะฮะเขาจะอยู่นอกคุกก็ต้องปฏิบัติต่อเขาเนี่ยด้วยการเคารพสิทธิ์เอาเขาไปขังเอาไว้เนี่ยก็ต้องเคารพสิทธิ์นะฮะไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยที่เราไปเห็นเนี่ยมันไม่เคารพสิทธิ์เลยมันละเมิดสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยอย่างร้ายแรงนะฮะผมคิดอย่างนี้ครับการพูดถึงปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่การแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับผมคิดว่าเรื่องที่เราควรจะแก้ไขเป็นเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะในวันแรกที่ไปพบท่านบอกท่านครับเลิกเถอะครับท่านออกมาประกาศเถอะเลิกประกาศสงครามกับยาเสพติดนะฮะเพราะว่าประกาศมาตั้งแต่ปี46เนี่ยตำรวจเนี่ยกลายเป็นผู้ชำนาญในการอุ้มฆ่าคนเนี่ยอย่างมากมายตัวเลขหยาบๆที่เขาบอกกันเนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 คนเพื่อนผมเป็นตำรวจนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะด้วยความภูมิใจว่าผมขึ้นไปบนบ้านเนี่ยบางทียังกินข้าวกันอยู่เลยนะเมียผัวลูกก
ำลังกินเนี่ยผมขึ้นไปถึงผมเอาปืนจ่อหัวยิงผัวมาเลยแล้วผมก็เดินลงมาเลยผมคิดว่าไอ้นโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่สร้างความรุนแรงให้กับสังคมไทยเนี่ยมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย 2,500 ครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้คืนความเป็นธรรมจากรัฐบาลเลยผมอยากจะเห็นการรื้อฟื้นคดีเหล่านี้ขึ้นมาให้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เขาเขาเนี่ยไม่มีเสียงร้องในสังคมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยกระทำเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดนี้จะรับไปแก้ไขและฟื้นความเป็นธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเหมาะสมรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เป็นคนทำแต่ก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะคนที่ทำกับครอบครัว 2,500 คนเหล่านี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับผมว่าถ้าประกาศยุติสงครามยาเสพติดเนี่ยแล้วมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็บอกท่านกำลังทำผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขนิยามต่างๆเนี่ยมีปัญหามากคนส่วนใหญ่ในคุกข้อหายาเสพติด 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ต่ำกว่า 95% ไม่สมควรอยู่ในคุกครับเพราะว่าการประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยผมก็เรียนกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับว่าท่านต้องไปประกาศกับไอ้ผู้ผลิตสิใครที่ผลิตเนี่ยท่านก็ไปปราบเขานะฮะใครที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ท่านก็ไปจับตัวเขาแต่ไอ้คนเสพและคนที่เสพและท่านบอกว่าค้าเนี่ยนะฮะที่กฎหมายเขียนเนี่ยเขา2เม็ด3เม็ด5เม็ดเนี่ยนะฮะที่เขาขายเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจเขาขายเนี่ยเพื่อจะเอาเงินมาเสพมันต้องแก้นิยามของกฎหมายว่าเนี่ยเป็นผู้เสพไม่ใช่เป็นผู้ค้านะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับมีอยู่เม็ดครึ่งเนี่ยแบ่งขายไป1ไปครึ่งเม็ดก็บอกว่านี่เป็นการค้าค่าอะไรมันกำไรแค่200บาทนี่มันจะเป็นการค้าอะไรนะแล้วเขาเดินข้ามจากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งเพราะชายแดนมันติดกันก็เดินไปก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเป็นขบวนการค้ายาข้ามชาติขบวนการอะไรเขาคนเดียวเนี่ยมันจะไปเรียกขบวนการได้อย่างไรขบวนการเนี่ยมันต้องคนเป็นจำนวนมากถึงจะเรียกขบวนการแต่กฎหมายเนี่ยบอกว่าเขาอยู่เป็นขบวนการถ้าคนเดียวเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะประเทศไทยนี่ก็มีขบวนการทั้ง60กว่าล้านคนนะฮะอันนี้ไม่ถูกความหมายของกฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลิตเนี่ยก็ไม่ถูกอีกผมว่าต้องลื้อกันหมดแล้วครับเขาเนี่ยเพียงแต่เอาอะไรฮะไอ้หลอดเนี่ยไปเคี่ยวๆยาเนี่ยแบ่งยาเนี่ยก็ถือเป็นผลิตแล้วมันผลิตอะไรเขาเคลียร์เขาแบ่งเท่านั้นน่ะบอกว่าเป็นการผลิตผมคิดว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ไร้มนุษยธรรมไร้เหตุไร้ผลอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็กฎหมายอย่างนี้เนี่ยทำให้ประเทศเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าหากว่ามีการพิจารณาถึงคน 95% โดยประมาณหยาบๆนี่นะครับ 95% ที่เป็นผู้เสพและผู้เสพแล้วก็ค้าเล็กน้อยเนี่ยจะมีคนประมาณสัก 220,000 คนครับที่สมควรจะได้รับการอภัยโทษเขาไม่สมควรจะถูกอยู่ในคุกเลยเขาสมควรถูกบำบัดมาตั้งแต่ต้นแต่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยใช้กฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ทุจริตนะฮะเป็นกฎหมายที่บิดเบือนการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเอาเขาไปกักขังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับในจำนวนนักโทษผู้หญิงเนี่ยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น 183.48เป็นผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ย 17% นะ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะจำนวนไม่น้อยเนี่ยน่าจะมีครอบครัวแล้ว
ผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาถูกไปอยู่ในคุกเนี่ยกระทบกระเทือนถึงครอบครัวลูกเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเปรียบเทียบกันเอาผู้ชายไปอยู่ในคุกเนี่ยยังดีกว่าครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะรับผิดชอบอยู่นอกคุกเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกจะส่งลูกไปเรียนแต่ถ้าเอาแม่ไปอยู่ในคุกนะฮะพ่อเขาไม่ค่อยดูแลหรอกครับลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือครอบครัวมันจะแตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ประกาศมาตั้งแต่2546นะฮะแล้วผมขออนุญาตปกติจะไม่ค่อยเอ่ยชื่อฮะขอเอ่ยชื่อสักหน่อยเนี่ยให้ได้รู้กันว่าคือพันตำรวจโททักษิณเนี่ยท่านประกาศมานะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมีรัฐบาลที่ผมคิดว่าตั้งใจมาแก้ปัญหาให้ประเทศแล้วเนี่ยก็ควรประกาศยุติสงครามนะครับจากเวทีเสวนาวิชาการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าประเด็นสำคัญก็คือการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนได้รับทราบค่ะและเมื่อประชาชนทุกคนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงแล้วก็จะส่งผลสะท้อนกลับมายังผู้มีอำนาจในสังคมให้ลงมือหานโยบายหรือหาแนวทางจัดการการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เหมาะสมได้นะคะขณะเดียวกันค่ะกลับมาที่ตัวผู้ต้องขังหรือว่าผู้ที่เคยติดยาเสพติดมาก่อนนั้นนะคะหากได้รับการบำบัดแล้วก็ควรจะได้รับโอกาสจากสังคมให้กลับมาเป็นคนคนหนึ่งในสังคมมีโอกาสแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจาก Wisdom Forum ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ค่ะทุกวัน